เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาปลูกหญ้าแฝกนะคะเป็นหญ้าแฝกที่ขอมาจากเนี่ยค่ะกรมพัฒนาที่ดินนะคะมันก็จะมีรากแล้วก็ต้นแตกยอดอ่อนมาแล้วนะคะอย่างเงี้ยปลูกจะเพาะขึ้นง่ายค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาปลูกนะคะหญ้าแฝกนี่ปลูกไว้สำหรับกันตลิ่งพังนะคะวัตถุประสงค์ที่จะมาปลูกที่ไร่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าที่ไร่มันจะเป็นตลิ่งประมาณนี้ค่ะตลิ่งขอบที่นะคะค่อนข้างสูงสักประมาณเกือบหน้าอกอะค่ะน่าจะประมาณเมตรหนึ่งได้ซึ่งทางลงมันจะเป็นแนวลาดชันนะคะทำให้เวลาน้ำมาแล้วจะซะชะพังทลายเอาหน้าดินไปนะคะอันนี้ก็ได้เริ่มทยอยปลูกแล้วบ้างตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะปลูกมัดนี้ประมาณ50ต้นเดี๋ยวจะปลูกประมาณบริเวณนี้นะคะตรงนี้ปลูกแล้วเดี๋ยวรดน้ำพอดีฝนทำท่าจะคึ้มนะคะพอดีเขาแจกช่วงเดือนมิถุนาค่ะปลายเดือนก็ฝนก็กำลังจะมาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะก็เดี๋ยวจะปลูกบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปขุดดินก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะพอขุดดินได้ประมาณนี้นะคะเราก็วางหญ้าแฝกได้เลยค่ะวางเรียงไปเลยนะคะวางเรียงอย่างนี้ติดต่อขอรับได้ที่กรมพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดเลยนะคะน่าจะต้องโทรไปจองก่อนช่วงเดือนประมาณเดือนมีนานะคะรอบนี้ได้มาสวยค่ะพอดีแตกหน่อแล้วจะขึ้นได้ง่ายมากถ้าแตกหน่อมาแล้ววางเรียงเลยค่ะเป็นแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะในโครงการปลูกแฝกเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็กบเลยนะคะกบไปเลยกบเสร็จแล้วเดี๋ยวใช้น้ำลดจริงๆต้นหญ้าถ้าเรามองดีๆมันไม่ใช่วัชพืชนะคะเพียงแต่ว่าวัชพืชเนี่ยความหมายจริงๆของคำว่าวัชพืชคือสิ่งที่เราไม่ต้องการต้นไม้ที่เราไม่ต้องการนะคะให้อยู่ในแปลงปลูกเราอย่างหญ้าแฝกเนี่ยถ้าเราต้องการปลูกก็คือเป็นสิ่งที่เราปลูกค่ะไม่ใช่วัชพืชอย่างหญ้าที่เลี้ยงวัวก็เหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะปลูกเขามันจะไม่ใช่วัชพืชแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการปลูกเขามันจะกลายเป็นวัชพืชเพราะจริงๆคำว่าวัชพืชคือสิ่งที่คือต้นไม้ที่ขึ้นโดยที่เราไม่ต้องการหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราไปตักน้ำมาลดค่ะนี่ค่ะมันจะมีลำห้วยนะคะไว้ตักน้ำเล็กๆจะรอฝนก็ไม่แน่ใจจะมาไหมก็ตักไปลดทักถังหนึ่งก็ยังดีนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปไปด้วยมันอาจจะได้น้อยเดี๋ยวถ้าถ่ายคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตักมาใส่ใหม่มันจะทุลักทุเลนิดนึงไม่มีขาตั้งกล้องค่ะวันนี้ไม่ได้มาออกนอกสถานที่มาที่สวนที่สวนที่ไร่อันนี้ตักให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆค่ะ
แล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวตักมันลดใหม่อีกนะคะยังอันนี้ก็หลังจากลดน้ำให้ชุ่มแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ไปติดต่อได้นะคะที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดเป็นหญ้าแฝกเที่ยวมานี่น่าจะเป็นสายพันธุ์กำแพงเพชรนะคะเป็นหญ้าแฝกดอนค่ะซึ่งจะทนแล้งยังไงก็เป็นแนวคิดของพ่อหลวงร.9นะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องกุ้งฟรีไซด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ